โอเคครับนะครับวันพาร์ทนี้นะครับมาพบกับเรื่อง View Template นะฮะ View Template คืออะไร View Template คือการที่เราจะสามารถปรับ Visibility ของ View ต่างๆเช่นพวก Section Elevation ได้แบบ Automatic อย่างเช่นเรามี Section ที่ต้องตัดเป็นประเภทเดียวกันอย่างเช่น Section ของห้องน้ำต้องตัด10 Section นะเราสามารถ Set Template ขึ้นมา1 Template เพื่อ Control Visibility ของทั้ง10 Section ได้ในพร้อมกันในคราวเดียววิธีการนี่ผมเปิดเลเวล1แล้วผมจะตัดเซ็กชันผมจะใช้เป็นดูเขียนว่า my detail my detail section แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเทมเพลตตัวไหน apply เข้าไปนั้นวิวนั้นๆแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับปรับอีกนะตัดเซกชันนะครับผมจะได้รูปของวิวนะครับตรงนี้เซกชันหนึ่งลองเปิดสมมติในเซกชันนี้นะผมต้องการให้ my detail section เนี่ยเป็น150ต้องการให้ floor นะครับเป็นเงินคัดลายต้องการให้ window frame เป็นสีแดงเป็น projection line สีแดงผมก็ทำปรับค่าทำการปรับค่าไปเท่าที่ใจจะต้องการพอปรับค่าเสร็จแล้วนะครับสามารถเอาตัว view ที่ผมเซตค่าทั้งหมดให้เป็น template ขึ้นมาลองดูที่ tab viewcreate template form collect view นะครับก็ my detail my detail ก็กดโอเคแล้วทีนี้ผมจะลองเลเวล1จะลองตัด section section ตรงนี้บ้างทั่วทีใหม่ตัด section นะครับเลือกเป็น my detail section แต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือกด edit type ผมจะเอา view template apply เข้าไปด้วยคือ template ชื่อว่า my detail นะครับเรายังสามารถที่มาปรับได้นะครับว่าสมมติว่า view scale อยากจะให้มันปรับ vary ได้ไม่ต้องฟิกมันก็ตัวไหนไม่อยากเอาฟิกก็ผมให้ฟิกหมดก็เข้าเดี๋ยวมาดูกันว่าฟิกหมดคืออะไรโอเค my detail new view are dependent on template หมายความว่า view ที่ผมจะสร้างขึ้นใหม่จะโดนล็อกด้วย template ตลอดถ้าติ๊กถูกไว้แต่ถ้าเอาออกก็คือเขาจะโดนชุบตัวด้วยเทมเพลตแต่ว่าเขาจะไม่โดนล็อกด้วยเทมเพลตพูดง่ายๆกดถูกไว้นะครับล็อกไว้เลยเซปิดเซ็กชันดูนะครับเห็นไหมฮะ150นะครับ150แล้วก็ฟลอร์มันสีเงินหน้าต่างสีแดงถ้าสมมุติผมอยากจะปรับความละเอียดเป็นไฟล์สังเกตนะฮะผมปรับไม่ได้เพราะว่าผมล็อก view template ไปแล้วตรงนี้ต้องมาปรับตรงนี้แทน display model เป็น detail level เป็นไฟล์โอเคไฟล์กลับไปดูที่ section 1 section 1สังเกตว่า view template เจ้าตัวนี้เป็นคนสร้าง view template เองด้วยซ้ำแต่ว่ายังไม่ได้โดน apply ด้วย view ไม่โดนล็อกด้วย view template มาล็อกเขาด้วยนะฮะความละเอียดปรับเกียร์บอร์ดอัตโนมัติถ้าผมเปลี่ยนสเกลล่ะ1:25ซึ่งแน่นอนนะครับเซสชั่นหนึ่งก็ต้องเป็น1:25นะฮะแล้วถ้าผมนะครับกดล็อกเขาล่ะนะครับพูดเมื่อกี้กดล็อกคืออะไรกดล็อกคือวิวนี้เป็น1:50ได้อีกวิวหนึ่งก็จะไม่โดนใครบังคับ1:100ก็ได้โอเคนอกจากนั้นนะครับวิวทำเสร็จนอกจากจะมีประโยชน์มากแล้วเรายังสามารถควบคุม visibility ของพวก section ต่างๆที่มันมาเกี่ยวข้องได้เช่นผมจะตัด building section ตรงนี้ถ้าผมกดดูนะอันนี้ building section flow building section ตัวนี้ building section flow ถ้าไม่อยากให้ building section flow นะครับดูวิธีการนะครับผมจะ edit ตัว filter นะครับ add นะครับ
a new section not detail ปรับ category เป็น section ปรับ family and type เป็น does not equal เจ้าไม่ใช่ my detail my detail section โอเค section not detail ปิดนะครับปิดเขาข้อดีนะครับเราสามารถปิด section ปิด call ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับ view นั้นได้นะหายหมดนี่คือข้อดีของ view template ซึ่งมีประโยชน์มากๆก็ไม่ใช่แค่ section นะฮะที่สร้าง view template พวก floor plan นะก็สามารถสร้าง view template ได้เช่นเดียวกันรูปด้านรูปตัดขยาย 3D สร้าง view template มา control ได้นะครับแล้วในกรณีที่เราทำงานกับtemplateที่โดนล็อกวิวเทมเพลตไว้ทำไงกับวิวที่โดนล็อกเทมเพลตไว้เราจะปรับตัวความละเอียดก็ไม่ได้เราจะปรับตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับดูแบบมันดูแบบเรียกว่ามันคอนสเตรนไปหมดเลยครับถ้าเราทำงานเป็น temporary work นะฮะเราสามารถมาเล่นตัวนี้ได้ enable temporary view เช่นว่า temporary ตัวนี้ผมอยากจะซ่อน level ได้ไหม level ซ่อนนะครับเป็น temporary view ก็เราก็ทำงานไปพอเราทำงานใน temporary เสร็จเราสามารถ restore view property ได้นะครับก็จะสามารถทำงานแบบ temporary ได้ไวขึ้นนะครับใน view ที่โดน lock template ไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการเล่นกับ template ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้ทำให้ production งานมาได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับไวขึ้นโอเคครับสวัสดี